เข้ารายการวันนี้ช้าหน่อยนะก็มีโยมนางสาวนงลักษ์อิสโรนะได้ร่วมกองบุญหนุนกองธรรมมา 1,000 บาทอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุนะเมื่อกี้ลืมกดถ่ายทอดเลยทางเฟซไม่ได้ไปพูดแต่วิทยุทางปลายทางก็คงจะสงสัยแล้วนะเปิดดนตรีแล้วจะเปิดพยาโศกหรือเปล่าไม่รู้นะก็ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะว่าคุณโยมนางสาวนงลักษ์หิตสโรร่วมบุญกองบุญหนุนกองธรรมมา 1,000 บาทก็ขออนุโมทนาบุญไอ้บุญนั้นรักษาเทวดาคุ้มครองโยมให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้นะเราโยมทำบุญมาโยมก็ได้บุญแต่ว่าสิ่งที่โยมให้นั้นยิ่งใหญ่มากกว่าเพราะว่าผู้ฟังทั้งภาคกลางทั้งภาคเหนือทั้งภาคใต้ทั้งภาคกลางก็ได้ฟังทาง Facebook ฟังทางวิทยุพล1 AM 1350ไปทางสุพรรณบุรี100เมกะเฮิรตซ์ภาคเหนือก็102 104.5 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดหนองกายจังหวัดเชียงใหม่ภาคใต้ก็103.25ที่วัดศรีทวีนครศรีธรรมราชก็ภาคกลางยังมีวิทยุพระพุทธ เสียงธรรมจากชาวพุทธวัดอาทัยนเรศนครปฐมนะโยมยังได้ฟังกันต่อไปเพราะยังมีกองบุญหนุนกองธรรมที่โยมช่วยมานี่แหละนะเมื่อตะกี้เข้ารายการมาก็เห็นสุพรรณีและคนอื่นๆอีก739คนกำลังออนไลน์อยู่วันนั้นว่าอย่างนั้นนะอนุโมทนาสาธุนะอันนี้ก็ทางหน้าจอก็พลาดมาเยอะแล้วนะก็ดูหน่อยกระเกียดเก่งสาธุสฤทธิ์พงษ์เทศะบำรุงสาธุนะแปะนันทิการสาธุเทศสตริพงบอกว่าสาธุครับพระอาจารย์แปะนันทิการก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะมณีแสงจันทร์ก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะมาลีจันพลโทก็บอกว่ากราบนมัสการค่ะสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะคุณครูสุขุมวงมาจากเวอร์จิเนียนนวัดป่านานาชาตินนบอกว่าสาธุสาธุสาธุน้อมกราบนมัสการพระเดชพระคุณเป็นอย่างสูงครับผมสาธุกำรนแย้มเยื่อนก็มาจากฟลอริดาก็มาแล้วถึงแล้วสาธุกระเกียดบอกว่าน้อมกราบสาพระคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงครับว่างั้นลีลาวดีดอกสร้อยก็สาธุนะน้องชัยวัฒน์ทิพมนก็สาธุยังไม่มีคอมเมนต์นะเดี๋ยวคงตามมากำลังพิมพ์อยู่เมื่อตะกี้ก่อนเข้ารายการนี่ก็มีลูกศิษย์ก็เป็นครูเหมือนกันครูต้อเป็นต้อมาทำธุระแล้วก็แวะมาเยี่ยมก็มีเงาะติดไม้ติดมือมาฝากพรุ่งนี้เช้าก็คงได้ฉันนิชรคงเพชรบอกว่ากราบนมัสการครับสาธุสมศรีลักษณะวิลาศก็บอกว่า
น้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสาธุอาสุพันนีวันดีก็สาธุด้วยนะเมื่อกี้เอ่ยถึงไปแล้วเอาละทีนี้เข้าเรื่องโยมวันนี้จะพูดถึงเรื่องว่าอะไรที่เราต้องการที่สุดในชีวิตนี้โยมนึกว่าอะไรล่ะถ้าโยมนึกไม่ออกขอบอกว่าความสุขนั้นเป็นสิ่งที่ชีวิตนี้ต้องการนะต้องการความสุขแต่จะให้ความให้เราได้ความสุขกับทุกเรื่องนี่มันคงไม่ได้นะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือต้องเลือกว่าอะไรที่จะให้ความสุขแก่เราได้ความสุขที่เป็นถาวรก็ดีเราต้องดำรงชีวิตอยู่ด้วยความสุขแต่ว่าความสุขกับความทุกข์นี่มันก็อยู่ใกล้ๆกันนะพระพุทธเจ้านั้นทรงเห็นชาวโลกว่ามีทุกข์กันทั่วหน้าทุกกายทุกใจต้องปรารถนาจะให้สิ่งที่ดีๆแก่ชาวโลกคือให้ความสุขทีนี้ก็ต้องค้นหาว่าแล้วที่เขาทุกข์กันจริงๆทุกข์อะไรล่ะก็ทรงสรุปมาที่ทุกข์กายทุกข์ใจนี่แหละวิธีการของพระองค์ก็คือทรงหาแนวทางหาคำสอนเพื่อจะบอกว่าความทุกข์มันคืออะไรเมื่อรู้จักความทุกข์แล้วสิ่งที่ตรงข้ามกับความทุกข์มันก็คือความสุขนะอย่างที่ทรงแสดงไว้ในอริยสัจ4นั่นแสดงถึงทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะอาจจะสงสัยว่าทำไมพระพุทธเจ้าไม่แสดงเรื่องสุขบ้างนะฟังนิดหนึ่งนะโยมนะทรงแสดงเรื่องทุกข์เพราะว่าทรงเห็นคนเป็นทุกข์สัตว์โลกเป็นทุกข์กันมากทุกกายทุกใจนี่แหละเพราะฉะนั้นต้องแสวงหาต้องทำความรู้จักพระพุทธเจ้าก็พยายามทำความรู้จักว่าทุกข์มันคืออะไรสิ่งที่ทรงค้นพบคืออะไรล่ะก็คือชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณัมปิทุกขังเป็นต้นความเกิดมานี่เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ความโศกเศร้าก็เป็นทุกข์ความคร่ำครวญร่ำไรรำพันก็เป็นทุกข์ปริเทวะนะทุกขะโทมนัสความทุกข์กายทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจก็เป็นทุกข์อุปายาสะความแห้งใจความผากนะภายในความหมดอะไรตายอยากนะมันก็เป็นทุกข์อัปปิยะสัมปโยคทุกข์ประสบกับสิ่งมันไม่น่ารักก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปปโยคทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักก็เป็นทุกข์ยำปิดฉังนัลปฏิทุกข์ทุกข์เพราะต้องการสิ่งใดและไม่ได้สิ่งนั้นนี่ก็เป็นทุกข์สังขิตเตนะปัญจุปันธาปาทานขันธาการที่ต้องบริหารร่างกายมันจะขันเนี่ยรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันเนี่ย
ก็เป็นทุกข์เรียกว่าเป็นอุปาทานขันธ์เพราะเราเป็นทุกข์เพราะเราไม่อยากให้มันเป็นเราไม่อยากเจ็บป่วยเราไม่อยากพลัดพรากเนี่ยเราไม่อยากให้เป็นแต่มันเป็นห้ามไม่อยู่พระองค์ไม่พบแค่นั้นเราต้องหาไปนะว่าแล้วทำไมอ่ะคนมันถึงทุกข์เพราะเรื่องเหล่านี้ต้องสืบค้นดูก็อ๋อตัวที่มันทำให้เกิดอย่างนี้คือตัวตัณหากามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาความรักใคร่ความอยากได้ความพอใจในสิ่งที่มันน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจมันทำให้เกิดความโลภความอยากได้ขึ้นมาฉะนั้นต้องดิ้นรนกระสับกระส่ายไปเพื่อแสวงหาให้มันได้ตราบใดที่ยังไม่ได้ก็เป็นทุกข์อยู่นั่นน่ะแต่พอได้แล้วนี่ได้สุขสักแป๊บหนึ่งเอ้าสิ่งนั้นเสื่อมก็ทุกข์อีกเหมือนกับเราต้องการรถยนต์สักคันหนึ่งขวนขวายพยายามจังเลยไปดาวไปผ่อนมาชื่นใจมากเลยเห็นป้ายแดงเนี่ยแต่ว่าพอต้องผ่อนแต่ละเดือนแต่ละเดือนหาเงินไม่ทันครับก็เริ่มเป็นทุกข์แล้วหรือรถมันเก่าไปก็เป็นทุกข์หรือรถมันไปเฉี่ยวไปชนเราไปชนเขาหรือเขาชนเราเสียก็เป็นทุกข์โกรธโมโหโกรธาขึ้นมาอีกอันนั้นก็เป็นทุกข์อีกย้อนมาที่ร่างกายต้องการให้เป็นอย่างนี้เป็นไม่ได้ต้องการว่าอย่าเจ็บมันก็เจ็บต้องการว่าอย่าป่วยมันก็ป่วยต้องการว่าอย่าหิวมันก็หิวมันก็เป็นทุกข์อีกแหละนะฉะนั้นฝรั่งอ่านหนังสือเรื่องนี้แล้วก็เขาสรุปว่าศาสนาพุทธเนี่ยมันเป็นเปสซิมิซึมสอนในเรื่องทุกข์เป็นทุนิยมว่างั้นแต่เขาอ่านไม่จบเพราะพระพุทธเจ้าสอนต่อไปว่าไปถึงนิโรธความดับทุกข์ได้นะดับตัณหาได้นะความไม่หมดสิ้นอาลัยในสิ่งที่เราต้องการนะความดับได้นะนั่นแหละคือตัวสุขก็ดับได้ดับสิ่งที่เป็นทุกข์ได้มันก็เหลือแต่ความสุขนะโยมทีนี้จะดับอย่างไรก็ดับได้ด้วยการเดินไปตามแนวทางอริยมรรคอริยมรรคมีองค์8นั่นเอกายโนอยังมรรคโคนะสัตตานังวิสุทธิยาเนี่ยทางนี้แหละเป็นทางเอกเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อความบริสุทธิ์นะเมื่อบริสุทธิ์ไม่มีอะไรต่างๆมาขวางมันก็มีความสุขนะความสุขคือสิ่งที่เราต้องการความไม่มีโรคไม่มีภัยใดๆเลยนี่ก็มีความสุขแล้วแต่เราก็ยังไม่พอใจแล้วยังต้องการอีกต้องการมากไปกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นความต้องการมันจึงไม่ค่อยจบนะความต้องการมันไม่ค่อยจบเพราะฉะนั้นต้องพยายามศึกษาทำความเข้าใจนะอันนี้คือเรื่องจริงที่พูดมาเรื่องจริงซึ่งที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องทุกข์อีกอย่างหนึ่งนะคือทุกข์ในสามัญลักษณะหรือไตรลักษณ์เรียกไตรลักษณ์ก็ได้เรียกสามัญลักษณะก็ได้ที่เรียกว่าไตรลักษณ์เพราะว่ามันมีลักษณะ3อย่างที่เรียกว่าสามัญลักษณะเพราะว่าเป็นลักษณะที่มันเป็นไปเสมอกันไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าสิ่งของมันเป็นไปเสมอกัน
คืออะไรโยมโยมนึกออกไหมสิ่งที่มันเป็นเช่นนั้นที่เป็นไปเสมอกันนะก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่เที่ยงไม่คงทนเป็นอนัตตาคำว่าไม่เที่ยงก็คือไม่เที่ยงไม่แท้เหมือนดวงอาทิตย์ไม่เที่ยงอยู่ที่ตรงหัวเราเนี่ยมันขึ้นเช้ามาแล้วก็ตรงหัวเราแป๊บเดียวแล้วก็เอียงไปแล้วมันไม่เที่ยงสิ่งของทั้งหลายทั้งปวงของเรามันก็เป็นอย่างนั้นนะมันก็คล้อยไปตามวันเวลาร่างกายชีวิตอายุของเราก็คล้อยไปตามวันเวลาไม่อยู่กับที่ไม่อยู่นิ่งจึงเรียกว่าไม่เที่ยงคำว่าไม่เที่ยงนี่ท่านใช้คำทรงใช้คำว่าอนิจจังแต่ถ้าบอกว่าความไม่เที่ยงก็เป็นอนิจจตาความไม่เที่ยงไม่คงทนคืออะไรคือทุกข์หรือทุกขตาทุกขังหรือทุกขตาไม่เที่ยงไม่แท้แล้วก็ไม่คงทนคำว่าทุกข์นะไม่คงทนนะขะนี่ขมะนี่คงทนแต่ทุกขมะก็คือไม่คงทนร่างกายของเราก็อย่างนั้นนะไม่คงทนทรัพย์สินสังขารทั้งหลายทั้งปวงที่เรามีอยู่มันก็ไม่คงทนจึงอยู่สิ่งเหล่านั้นบางอย่างเช่นทองเนี่ยเราตายทองมันยังไม่ตายแต่มันไม่ตายนั่นไม่ได้หมายความว่าจะเป็นของเราไปได้ตลอดไปและทองก็ต้องกลายเป็นอื่นไปอีกนั่นแหละธาตุในโลกนี้ที่แข็งแกร่งมากก็คือโน้นแหละพวกเพชรพวกอะไรแล้วก็มาทองถ้าทองแท้เนี่ยมันก็ทนอยู่นั่นนะแต่ว่ามันก็เปลี่ยนแปลงเพราะทองมันก็มีสนิมทองสนิมนั่นก็คือตัวที่มากัดกร่อนบ่อนทำลายให้ทองเปลี่ยนสภาพไปเมื่อมีลักษณะสองอย่างนี้ทุกสิ่งที่ว่าเสมอกันเนี่ยทุกสิ่งมันเป็นอย่างนี้มันไม่เที่ยงมันไม่คงทนองสมเด็จพระทศพลจึงบอกว่ามันเป็นอนัตตาไม่มีอะไรเป็นอัตตาทีนี้คำว่าอัตตานี่เป็นความเชื่อโบราณของชาวภารตะชาวอินเดียเขาบอกว่ามันต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนถาวรเป็นอัตตาเขาเรียกตัวนั้นว่าอัตตาแต่พระพุทธเจ้าค้นพบแล้วบอกว่าไม่มีอัตตาร่างกายก็ไม่ใช่เวทนาก็ไม่ใช่สัญญาก็ไม่ใช่สังขารก็ไม่ใช่วิญญาณก็ไม่ใช่จิตก็ไม่ใช่กายก็ไม่อยู่โดยเฉพาะจิตของเราเนี่ยของเราหรือของใครก็แล้วแต่ของคำว่าเราในที่นี้หมายถึงท่านทุกคนนะนะทุกชีวิตนะมันเกิดขึ้นดับลงความถี่สูงมากเรียกว่าความถี่ปรี๊ดเลยทีเดียวมันมาหาเราหรือไปไหนมาที่จิตอ่ะจิตในมาหาตัวเองเนี่ยเกิดเริ่มขึ้นแล้วก็เปลี่ยนไปเหมือนพลังงานไฟฟ้านะที่เขาทำออกมาได้เนี่ยก็ส่งพลังงานไฟฟ้ามาตามสายแล้วก็มาถึงหลอดก็สว่างจ้าขึ้นมาแต่ถ้ากำลังส่งตกเมื่อไหร่มันก็แวบ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 จนกระทั่งว่าดับวูบไปก็ได้
คิดว่าทุกบ้านก็คงเคยเจอกันมามากบ้างน้อยบ้างถ้าในภูธรนี่จะเจอเยอะหน่อยในกรุงเทพไฟดับไม่ค่อยได้เพราะทำมันเสียหายเยอะนะเพราะฉะนั้นนะอันนี้ก็คือเรื่องของความเป็นอนัตตาหาตัวตนไม่ได้มันเกิดขึ้นแล้วก็อยู่ได้ชั่วขณะแล้วก็ลงไปดับไปเกิดขึ้นแปรปรวนดับลงเกิดขึ้นแปรปรวนดับลงเกิดขึ้นแปรปรวนดับลงอยู่อย่างเนี้ยแล้วทำยังไงให้ชีวิตนี้มีความสุขบ้างนะจะทำยังไงให้ชีวิตนี้มีความสุขบ้างถ้าไม่ไปตามหลักอริยสัจ4เราก็ไปทางอื่นได้ไหมก็ได้นะหิวก็บริโภคอาหารกระหายก็ดื่มน้ำไปมันก็เป็นสุขได้นะแต่มันสุขชั่วคราวสุขเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับลงอีกในพระสูตรนั้นมีอยู่สูตรหนึ่งที่จะกล่าวถึงในวันนี้ก็คือสุขสูตรสูตรที่ว่าด้วยธรรมะทำให้มีความสุขโสมนัสทำอย่างไรบ้างพระพุทธองค์ตรัสบอกว่าถ้าอันนี้ไม่ได้หมายความว่าทางนี้เท่านั้นนะแต่ว่าถ้าประกอบด้วยธรรม6ประการย่อมเป็นผู้มากด้วยสุขและโสมนัสนะคำว่ามากด้วยสุขและโสมนัสก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ทุกข์เลยแต่ว่ามีสุขมากมีโสมนัสมากสุขกับโสมนัสเมื่อมาคู่กันอย่างนี้ท่านอธิบายว่าสุขคือสุขกายโสมนัสคือสุขใจสุขคือสุขกายโสมนัสคือสุขใจตัดย้ำว่าผู้มากไปด้วยผู้ประกอบด้วยธรรม6ประการนี้ย่อมเป็นผู้มากด้วยสุขกายสุขโสมนัสอยู่ในปัจจุบันเลยทีเดียวและย่อมเป็นผู้ที่จะมีเหตุให้ปรารภเหตุเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยนี่แสดงว่าให้มีโอกาสที่จะเป็นไปเพื่อถึงซึ่งพระนิพพานนะไปบรรลุพระอรหันต์สิ้นอาสวะเนี่ยธรรม6ประการคืออะไรบ้างก็หนึ่งเป็นผู้ยินดีในธรรมโยมที่รับฟังอยู่เป็นประจำนี่อนุโมทนาสาธุถือว่าเป็นผู้ยินดีในธรรมอยู่แล้วแฟนเพจของอาตมานี่ก็ประมาณสักวันหนึ่งทั้งตามดูด้วยก็ประมาณเป็นไม่รู้ตัวเลขมันเท่าไหร่อาตมาอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจแต่ว่าเป็นพันนะพันกว่านะพันกว่าที่เข้ามาฟังทางเฉพาะทางเฟซนะทางวิทยุอีก5คลื่นก็เยอะนะคนฟังก็เป็นหลายพันเป็นหมื่นก็ได้นะเป็นผู้ยินดีในธรรมถ้าพูดถึงเรื่องธรรมะแล้วก็ยินดีนะคือสิ่งถูกต้องความมีเหตุผลคือธรรมะประการที่สองย่อมเป็นผู้ยินดีภาวนายินดีธรรมแล้วต้องยินดีภาวนาด้วยนะภาวนาคืออะไรคือทำสมาธินะภาษาปัจจุบันก็เรียกว่าไปทำสมาธิกันคือไปนั่งสมาธิเจริญภาวนาเพื่อให้จิตสงบพอจิตสงบก็พบความสุขปั๊บทันทีไม่ว่าใครที่ไหนคนผู้นั้นจะเป็นฝรั่งมังค่าจะเป็นแขกเป็นญี่ปุ่นก็ได้ทั้งนั้นแหละนะ
ได้ความสุขเหมือนกันประการที่สามย่อมเป็นผู้ยินดีในการละต้องละนะต้องรู้จักละอย่างเวลาไปนั่งภาวนาอย่างเนี้ยต้องละเรื่องอื่นให้หมดเรื่องที่มันขุ่นข้องหมองใจเรื่องที่มันวุ่นวายนะละทิ้งไปก่อนให้มันได้สิ่งที่ดีๆก่อนหาความสุขให้แก่ชีวิตก่อนแล้วค่อยว่ากันในเรื่องนั้นนะประการที่สี่ยินดีในปวิเวกปวิเวกนะก็คือวิเวกกันแหละแต่ว่าปวิเวกเป็นความยิ่งวิเวกก็คือความสงบนั่นนะเพราะความสงบแล้วจะอยู่ได้นานๆมันสบายใจสบายกายนะประการที่ห้าย่อมเป็นผู้ยินดีความไม่ประมาทอันนี้สำคัญยินดีในความไม่ประมาทก็คือต้องดำรงชีวิตอยู่ด้วยความมีสตินึกอยู่เสมอนึกได้อยู่เสมอรู้อยู่เสมอว่าเราต้องเอาสติมาควบคุมตัวเราเองไม่ใช่ไปยืมสติของใครมาคือมันยืมก็ไม่ได้อะนะไปขอเขาก็ให้ได้แต่ว่าเราก็พกพามาไม่ได้เว้นแต่ว่าเราฝึกตัวเองให้มีสติสติคืออะไรอ่ะสติคือความระลึกได้ความระลึกรู้ว่าตัวเรานี้ต้องการอะไรเราอยู่ที่ไหนเราทำถูกเรื่องถูกราวหรือยังเราวุ่นวายมากไปหรือเปล่าก็สติใช้ได้ทุกเรื่องสติสัมปัฏฐปัฏฐิยาธรรมะคือสตินี่จำปรารถนาในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อในที่ทั้งปวงแม้คนจะสิ้นลมหายใจถ้าจะสิ้นลมไปอย่างมีสตินี่เขาก็สบายนะเรียกคนนั้นบอกคนนี้ลาคนโน้นไปแล้วนะไปแล้วนะหรือไม่งั้นก็สงบเลยสงบกายสงบวาจาสงบใจในใจนั้นจะนึกถึงแต่ธรรมะนึกถึงว่าพุทโธพุทโธธัมโมธัมโมสังโฆสังโฆอยู่ก็ไปสบายสบายนะและประการสุดท้ายคือย่อมเป็นผู้ยินดีธรรมที่ไม่เนิ่นช้านะอนังคณาไม่เนิ่นช้าตะอังคณาในเนิ่นช้าอังคณาเนี่ยเป็นผู้มีกิเลสเพียงดังเนินอนังคณาผู้ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินคือมันหนานะกิเลสหนานะบางทีท่านก็ใช้คำว่าปุถุชนโนแปลว่าคนมีกิเลสหนาถ้าอย่างนั้นแล้วก็ถ้ายินดีกับเรื่องนู้นเรื่องนี้แม้จะชิ้นลมหายใจอยู่แล้วก็ยังคิดเป็นห่วงนั่นเป็นห่วงนี้อยู่เป็นห่วงบ้านเป็นห่วงเรือนเป็นห่วงรถเป็นห่วงสมบัตินะก็เลยลาโลกนี้ไปก็ไม่ได้พบความสงบหรอกนะเมื่อมันไปไม่รอดแล้วก็ที่จริงแล้วคนก่อนจะชิ้นลมหายใจเนี่ยจะมีกรรมนิมิตกรรมนิมิตก็คือกรรมมันปรากฏกรรมที่เราเคยทำมามันมาปรากฏถ้ากรรมทำกรรมดีไว้ก็สิ่งที่ดีๆมาปรากฏถ้าทำกรรมชั่วกรรมบาปไว้ก็ความชั่วบาปนั้นจะมาปรากฏเช่นฆ่าสัตว์นี่ยังก็จะเห็นภาพฆ่าสัตว์
ไปทำร้ายคนก็พอถึงนั้นก็จะมาปรากฏให้เห็นแต่ถ้าทำดีไว้สิ่งที่ดีๆมาปรากฏสบายๆไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนนี่ไม่ดีก็เห็นคนโน้นคนนี้มาต้อนรับมาเชื้อเชิญแต่คนที่อยู่ข้างหลังนี่คิดว่าคนนั้นจะเพ้อไปแล้วเพ้อไปไม่ใช่ดูให้ดีนะท่านผู้นั้นก็เมื่อเห็นเขามาเชื้อเชิญก็อาจจะพูดสนทนาไปด้วยว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุยกับลูกกับหลานก่อนหรือว่าอยากจะอยู่อีกสักนิดหนึ่งก็ว่าไปนะกรรมนิมิตแล้วก็มันจะปรากฏต่อไปเป็นคตินิมิตคตินี่ว่าที่ไปแล้วทีนี้คำว่าคติแปลว่าที่ไปทางไปนะจะไปไหนจะไปเป็นสัตว์นรกไปเป็นเปรตเป็นนสุรกายเป็นดิรัจฉานก็ปรากฏให้เห็นนะไปนรกก็ยมบาลมาปรากฏให้เห็นสัตว์นรกปรากฏให้เห็นไปเป็นเปรตก็เปรตจะมาปรากฏให้เห็นอันนี้ลักษณะอย่างนี้นี่จะทำให้คนที่กำลังจะลาโลกนี้ไปนั้นเกิดหวาดสะดุ้งกลัวเพราะนั้นจะดิ้นรนกระสับกระส่ายไม่สงบไม่ละโลกนี้ไปแล้วด้วยอาการอันสงบหรอกจะไปด้วยความกระสับกระส่ายดิ้นรนทุกยากอาจจะถึงก็ต้องมัดกันนะเพราะอันนั้นเห็นคติแล้วว่าเราต้องไปอย่างนั้นแน่ก็เลยเกิดความกลัวขึ้นมาแต่ถ้าท่านผู้นั้นทำดีไว้มากก็คติของท่านก็มันมีแต่ดีงามมีแต่สวยงามมีแต่น่ารื่นเริงบันเทิงใจท่านก็ไม่มีปัญหาอาจจะยิ้มแย้มแจ่มใสผิวพรรณผุดผ่องหน้าตาแช่มชื่นเบิกบานไปก็เรียกว่าไปอย่างมีความสุขนี่คติอย่างนี้อาจจะคติมนุษย์มาปรากฏอาจจะคติสวรรค์มาปรากฏเทพพระบุตรเทพธิดามาปรากฏให้ฟังให้เห็นอันนี้แหละท่านสาธุชนทั้งหลายเรื่องของความสุขแต่ความสุขนั้นจะเป็นสุขกายแต่ถ้าปฏิบัติตามข้อธรรมนี่จะไม่สุขกายอย่างเดียวสุขใจด้วยแล้วก็สุขใจเป็นอย่างมากนะพระพุทธองค์สรุปลงว่าท่านทั้งหลายผู้ประกอบด้วยธรรม6ประการนี้แลย่อมเป็นผู้มากด้วยสุขและโสมนัสอยู่ในปัจจุบันเลยทีเดียวและย่อมเป็นผู้มีทัศนะที่ดีมีความคิดที่ดีปรารภเหตุเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายได้ความสิ้นไปแห่งอาสวะนะก็คือสิ้นความเศร้าหมองแห่งจิตโดยประการทั้งปวงนะเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้อันนี้เป็นไปได้เพราะว่าได้มีธรรมเริ่มจากข้อที่หนึ่งคือยินดีธรรมยินดีภาวนายินดีกัลละยินดีปวิเวกยินดีในความไม่ประมาท
แล้วก็ยินดีทำที่ไม่เนิ่นช้าทำที่ไม่ชักช้านั่นแหละเนิ่นช้านะจึงขอฝากมอบให้โยมทุกท่านทุกคนที่ติดตามสดับรับฟังนะใกล้จะหมดเวลาแล้วเหลืออีกนิดเดียวยังมีใครบ้างตามมาทีหลังมีก็มีอยู่นะมีอยู่หลายท่านอยู่โอ้หลายอยู่นั่นโอ้นี่มาถึงพระชัยวัฒน์ชัยวัฒน์ทิพมนต์นะน้อมกราบนมัสการครับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับสาธุสาธุสาธุครับนะในการพุทธานุภาพเนี่ยมีพระฟังก็เยอะนะโยมก็แยะนะตุรารัตน์แกจะไปเกยุราพันธ์แล้วชำนาญคำแม่ครัวสาธุนันทภพบรรจบพุทธาเอาสาธุวันนั้นฝากปัจจัยกับโยมมักมาร่วมบุญบำเพ็ญกุศลโยมคุณแม่นะไม่ได้มามันติดไปไหนวันนั้นไม่ได้อยู่ที่วัดด้วยต้าสิทธิมงคลบอกว่านมัสการสาธุครับสาธุสามารถลิขิตการเอาลูกศิษย์เพิ่งมาเยี่ยมไปตะกี้ไปพักผ่อนแล้วกิมอินบุญแท่นกราบนมัสการเจ้าข้าสาธุ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 เจ้าข้าสุริยาแซจูสุริยาก้าแซจูสาธุแปะนันทิการเอาไม่ใช่แปะว่าไปแล้วพึ่งชวีวันครัวคุณพึ่งนะสาธุสุริยาก้าแซจูเนี่ยบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุเจ้าข้านันทนันทภพบรรจบพุทธาก็สาธุสาธุสาธุมาอ้าวสาธุด้วยกริดไกรดิษฐ์อ้าวทนายความหัดใจนุ่นสาธุสุเทพสุวีรังกูลอ้าวท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุเทพสุวีรังกูลมมร.นะกริดไกรดิษฐ์บอกว่ากราบต่อนมัสการท่านเจ้าคุณครับสาธุสุเทพก็บอกว่าสาธุสาธุสาธุอ้าวสาธุพระครูสุนทรศีลคุณวัดหัวกอรุ่งปากพนังสาธุครับสุนันทาเกศรบอกว่าน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงเจ้าข้าสาธุพรศีลักษณะวิราชอ้าวน้องสาวชาวบ้านห้วยน้ำเย็นกราบน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าสาธุเกศราพรหมาศอันนี้ก็น้องสาวเหมือนกันสาธุทองใสราชโคตรว่าไงบ้างน้องกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณก็รับสาธุสาธุสาธุอ้าวเกศราพรหมาศนั้นบอกว่าน้องขอกราบด้วยความเคารพเจ้าข้าท่านสาธุชูชาติซึ่งจิตเจริญอ้าวคนหนึ่งหมดเวลาแล้วก็ชูชาติก็ซึ่งจิตเจริญบอกว่ากราบนมัสการท่านเจ้าคุณอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงสาธุสมศรีบุญอินน้อมกราบนมัสการเจ้าข้าสาธุสาธุสาธุค่ะคุณครูคุณครูมัคคุณาโมเมก็บอกว่ากราบนมัสการสาธุเจ้าข้าอ้าวสาธุรังสรรทองสร้อยก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุครับอ้าวสาธุสุริยศักดิ์อ้าวไปไหนแล้วมังกรแก้ววิกุลสาธุนะสมศรีบุญอินบอกว่ากราบเจ้าข้าพิจิตรฝนกำลังตกเจ้าข้ากรุงเทพร้อนจ้ะยังไม่มีฝนสักเม็ดเลยวันนี้เจเจบูมาก็ยังมาต่อนะก็จบแล้วนะก็หมดเวลาวันนี้พรุ่งนี้งดหยุดมะรืนหยุด2 วันเสาร์อาทิตย์วันจันทร์มาฟังกันใหม่นะ
สวัสดี